ำลังรับฟังรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเห็นปกรายการตอนนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับคุณเรวัตพันธ์พิพัฒน์หรือพี่โยของเรานะครับกวีซีไรท์ที่ให้เกียรติมาเริ่มต้นศักราชใหม่ต้องว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นในตอนนี้เป็นตอนที่101นะฮะหรือจะเรียกว่า101ก็ได้เป็นตอนที่เริ่มต้นหลังจากที่เราครบ100ตอนไปแล้วตอนนี้เราก็เริ่มต้นศักราชใหม่คิกออฟสำหรับการทำพอดแคสต์ของเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้ววันนี้ครับพี่โยจะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงประสบการณ์ในการที่เป็นนักเขียนรับเชิญเป็นกวีรับเชิญไปที่เซี่ยงไฮ้อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับเพราะว่าทราบแต่ว่าพี่โยเนี่ยไปที่ไทเปไต้หวันมาในปี62นะครับแล้วก็ได้ผลงานออกมาชิ้นหนึ่งก็คือฝูงนกอพยพหลายๆท่านคงจดจำกันได้นะครับและหลังจากนั้นครับในปีเดียวกันนั่นเองปลายปีท่านก็ได้รับเชิญไปที่เซี่ยงไฮ้นะฮะประสบการณ์ที่เซี่ยงไฮ้เป็นยังไงบ้างมีสิ่งที่น่าสนใจมีมุมมองอย่างไรและนำมาสู่ผลงานชิ้นล่าสุดเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผลงานชิ้นล่าสุดของพี่โยเนี่ยซึ่งคาดว่าจะได้ออกในปีนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคผิดพลาดอะไรนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็จะมีมุมมองที่น่าติดตามตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะไปสอบถามจากพี่โยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราพี่โยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณพี่นะฮะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเช่นกันครับครับผมพี่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยก็คงอุปสรรคจากโควิดด้วยเนาะปีที่แล้วไม่ได้ออกหนังสือเลยใช่ไหมพี่ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ผมเว้นนะธรรมดาผมจะพยายามว่า1ปีก็อย่างน้อย1เล่มใช่แต่ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามันหนาหนักมากขึ้นก็ผู้คนก็ต้องระมัดระวังตัวต้องเซฟต้องการเงินต้องอะไรต้องระมัดระวังทุกอย่างผมว่าก็เลยไม่ยังชะลอไว้ก่อนอีกทีมันมีต้นฉบับบทกวีนิยายเรื่องสั้นมันมีประมาณ7ชุดที่เขียนเสร็จแล้วก็คือก็ใช้เวลาขัดเกลาบ้างเอามาอ่านมาแก้ใหม่อะไรแบบนี้ก็ทำงานได้เรื่อยๆครับครับน่าสนใจครับคราวนี้เนี่ยก็เลยที่คุยกันเมื่อกี้ว่าเป็นประสบการณ์ต่อเนื่องจากไทเปแล้วก็เซี่ยงไฮ้เนาะขอถามพี่เลยครับว่าประสบการณ์จากไทเปกับเซี่ยงไฮ้2ที่นี้เนี่ยทำให้เราได้มุมมองอะไรหรือว่ามีแมทเทอเรียลในการเขียนเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับพี่ครับผมรู้สึกมหัศจรรย์กับชีวิตด้วยเนาะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่านี่ชีวิตมันก็เป็นนิยายด้วยนิยายก็เป็นชีวิตอะไรเงี้ยเพราะผมเคยเล่าให้คนอื่นฟังว่าในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยครับในช่วงที่ผมคว้างคือยังไม่มีงานมีการทำก็คือเรียนจบแค่มัธยมปลายด้วยอะไรก็คือคนแถวบ้านเนี่ยไปคือไปขุดทองที่ขายเปกันเยอะเนาะคือคนไทยใช่ไปขุดทองกันเยอะแม่ผมก็เคยไปเปรยว่าทำไมผมไม่ไปบ้างก็คือจะให้เราไปทำงานรับจ้างเป็นกรรมกรหรือเป็นอะไรกันที่ไต้หวันคนกลับบ้านไปกันเยอะอะไรครับไม่อาจจะไม่ได้พูดจริงๆแต่ก็คือไปเปรยออกมาผมก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าต้นนั้นนึกอยากจะไปเหมือนกันนะนึกว่าอยากจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปมันเป็นทหารเกณฑ์มันเป็นอะไรก็เลยผ่านตรงนั้นมาแต่วันหนึ่งพอได้รับคัดเลือกให้ไปอยู่หมู่บ้านศิลปินที่ไทเปเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับไอ้เรื่องเก่าของผมก็พูดขึ้นมาครับนั่นแหละมันก็คือผมก็เลยเอาไอ้ตัวละครคนไทยเนี่ยที่ไปทำงานที่ไทเปครับมาเป็นตัวเดินเรื่องก็โยงกับความฝันโยงกับไอ้ชีวิตประจำวันของผมที่ไปนั่งทำงานอยู่ในหมู่บ้านศิลปินไทเปครับมันก็พูดถึงเรื่องรากเหง้าว่าทำไมประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์กว่าไต้หวันได้ซ้ำไปใช่ใช่แต่ทำไมเราต้องบินต้องไปขุดทองที่นู่นนะครับผมก็พูดถึงความล้มเหลวของภาคชนบทครับที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับพื้นดินอยู่กับ
หมู่บ้านของตัวเองนะต้องเดินทางไปยังเมืองที่แปลกหน้าแปลกภาษาแปลกวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยสนใจเรื่องรากเหง้าว่ารากเหง้าเรามันมีจริงหรือเปล่าหรือมันลึกขนาดไหนหรือมันกลวงหรืออะไรพวกนี้ผมก็เลยมาปลูกโยกันทุกอย่างครับใช่แล้วก็ผมก็ศึกษาเรื่องไทเปไว้เป็นพื้นบ้านอะไรประมาณที่ว่าเป็นเกาะเป็นช่วงที่มีการอพยพสงครามในประเทศจีนนะเนาะแล้วก็แยกมาเปลี่ยนไทเปไปเป็นครับก็เลยได้เป็นนิยายคือฝูงนกอพยพฝูงนกนี่ก็คือสัญลักษณ์คำว่าเป็นหน้าหนาวเนี่ยไอฝูงนกทางจีนแต่ตอนเหนือจะบินมาหาอากาศอุ่นทางใต้มาทำบ้านเราแล้วใช่ครับแต่ไอ้คนของเราเนี่ยกลับบินไปสู่ความหนาวเหน็บไปสู่อะไรพวกนี้ก็เลยผูกโยงเป็นพันธุ์ลักษณ์ครับครับผมน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านคงได้อ่านแล้วนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่างานชิ้นนี้อีกเป็นอีกชิ้นหนึ่งของพี่โยเรวัตครับที่เราควรจะต้องได้อ่านนะครับคราวนี้ครับพี่ได้อย่างที่ทราบกันก็คือหลังจากไทเปแล้วพี่ไปเซี่ยงไฮ้ต่อใช่ไหมฮะก็ถือเป็นความโชคดีที่ได้รับการเลือกเนาะเพราะว่าทุกที่เนี่ยมันเขาคัดมาจากทั่วโลกผมก็เลือกได้ไปรู้จักในนักเขียนจากทวีปต่างๆแม้กระทั่งนักเขียนที่เคยเข้ารอบบุ๊กเกอร์ไพรส์อะไรพวกนี้ก็มาร่วมโครงการนี้ด้วย9 คนครับผมก็เลยได้สนทนาเท่าที่สนทนาได้ก็ได้เปลี่ยนกันระหว่างอยู่ทำงานด้วยกัน2 เดือนอยู่พำนักอาศัยอยู่ตึกเดียวกันแต่คนละห้องนะก็คือต่างคนต่างทำงานครับผมแล้วก็พบเจอกันตอนที่มีกิจกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งในชีวิตนะที่ผมไม่เคยคิดว่าผมได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวลำพังจริงๆภาษาอังกฤษผมก็ง่อยเนาะแต่ผมก็พยายามใช้เครื่องมือพวกไอ้ Google Translate อะไรช่วยบ้างอะไรบ้างแล้วก็อาศัยล่ามของกองสุนใหญ่กองสุนไทยที่นั่นด้วยอะไรครับผมก็เลยเอาตัวรอดมาได้ครับ2 เดือนนี่ทำอะไรบ้างพี่คือถ้าเกิดตัดกิจกรรมต่างๆที่เจ้าภาพก็จัดเขาจะมีพบปะนักอ่านพบปะนักเขียนอะไรพวกนั้นก็จะมีระยะแต่ผมก็วางโปรแกรมให้ตัวเองเขียนงานอย่างนี้อยากให้จบให้ได้นะใน2 เดือนคือผมก็จะสร้างวินัยให้ตัวเองแบบอย่างเข้มแข็งมากกันเลยวันนี้ครับตื่นเช้ามาผมตื่นแต่เช้าแล้วผมก็เตรียมตัวเรื่องกายภาพตัวเองเรื่องอาหารการกินก็ทำครัวเองก็จะไปจ่ายตลาดอาทิตย์ละครั้งมาทำเตรียมไปตู้เย็นไว้ทำเลยนะผมก็นั่งทำงานจาก7 โมงเช้าไปจนถึง5 โมงเย็นอะไรพวกนี้ผมก็หยุดก็คือทำงี้ทุกวันแล้วก็ช่วงเย็นผมก็ลงไปเดินดูเมืองดูผู้คนบ้างอะไรบ้างนี่ครับมันก็เหลือการเป็นกิจวัตรที่ทำแบบนี้ซ้ำเขียนมาแล้วก็นั่งอยู่กับโต๊ะทุกวันนะครับผมก็จะทำอย่างนี้กลางคืนก็พักผ่อนก็จะนอนอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรครับก็จะมีวินัยสูงมากเวลาเราไปอยู่ในต่างถิ่นครับแล้วเรื่องราวที่เรานำมาถ่ายทอดนำมาเขียนเนี่ยนะครับพี่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นอยู่ในระหว่างที่เราไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ไหมฮะเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมจะใช้กลวิธีเราเรียกอะไรนะไม่เมตาฟิกชันนะครับที่ตัวละครคุณคำนึงว่าจะเขียนเรื่องแบบนั้นแบบนี้เอาตัวละครมาสนทนากันเอานักเขียนครับนักเขียนจีนผู้ล่วงลับไปแล้วกับนักเขียนรุ่นใหม่มานั่งสนทนาแล้วนั่นจะมีเกินจริงเกินฝันนะครับจะคงจะเขียนเรื่องความตายเยอะด้วยไงให้ตัวละครหลักนี่มันจะคำนึงก็คือเป็นคนไทยแหละครับที่ไปเซี่ยงไฮ้กันมันก็จะย้อนชีวิตไปถึงวัยเยาว์วัยหนุ่มอะไรพวกนี้แล้วมันก็มีตัวละครที่ผูกพันที่เคยผูกพันกันแล้วจากไปในแบบต่างๆคือตายไปแล้วแล้วผมจะอยู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงผมก็เลยฤดูใบร่วงมันเกิดกล้องเนาะเวลามันร่วงแล้วมันรู้สึกสะท้านจิตใจก็จะเป็นสัญลักษณ์ให้ความตายเนี่ยช่วงนั้นมันยังไม่มีโควิดผมก็เลยรู้สึกแปลกใจว่ามันก็มาสอดคล้องกันได้ผมก็พูดถึงไอ้ประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มากก็คือแต่ไม่มากนะก็เรื่องไอ้การก่อสร้างเซี่ยงไฮ้การ
การถูกยึดครองโดยเป็นอาณานิคมของพวกยุโรปบ้างพวกอะไรพวกนี้สงครามภายในพวกนี้มันก็จะมีครับแล้วนักเขียนที่อยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรเนี่ยมันจะมีนักเขียนที่ต้องอพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศอะไรก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาปะปนกันด้วยได้ยินแค่นี้ก็อยากอ่านแล้วครับถามพี่โยจริงๆครับเล่มนี้จะออกปีนี้ไหมครับก็คือมันพร้อมที่จะออกเลยคือจัดรูปเล่มมาแล้วต่ออะไรหมดแล้วเพียงแต่สั่งเข้าโรงพิมพ์นี้ก็ได้เลยครับผมเพียงแต่ขอรอดูแต่ไม่รู้งานหนังสือครั้งนี้อาจจะไม่ทันแต่ปลายปีได้ออกงานแน่ผมคิดว่าได้ออกถ้าสถานการณ์ไม่ได้แย่ไปกว่านี้เนาะพี่เนาะก็คิดว่าปลายงานหนังสือกลางปีนี้อาจจะยังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่งานปลายปีนี้ได้เห็นแน่นอนนะฮะใช่ครับคราวนี้มีชื่อหรือยังพี่มีชื่อหรือยังก็ฤดูใบไม้ร่วงอันกึกก้องนะฤดูใบไม้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเก่งวิชาการครับไม่ใช่เก่งวิชาการเก่งพวกนี้มันชื่อฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงันผมก็เลยตั้งชื่อคล้ายๆแบบล้อกันก็คือล้อชื่อหนังสือเล่มนั้นครับเล่มมันก็พูดถึงไอ้นิเวศวิทยาเรื่องธรรมชาติที่มันแปรเปลี่ยนไปเพราะเคมีอะไรพวกนี้เนาะผมก็เลยมาใช้ไอ้ความเกิดกล้องครับน่าสนใจมากๆเลยครับคือพี่โยเมื่อกี้พี่โยพูดถึงว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนแหละที่ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับร่วมสมัยเนาะเกี่ยวกับพวกโควิดอะไรนี้ด้วยใช่ไหมพี่ผมช่วงที่บินกลับมาเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยสัก3-4 วันก็โควิดก็เริ่มแพร่ระบาดที่เมืองจีนโอ้ใช่เลยถ้าเกิดว่าผมโปรแกรมช้ากว่านั้นผมก็คงไม่ได้ไปเขาก็ลดกิจการตอนหลังโอ้โหเรียกว่าไล่กันมาเลยใช่ไหมพี่ไล่ตูดไล่ก้นมางั้นแสดงว่างานนี้เนี่ยมันก็คงต้องบันทึกเรื่องราวร่วมสมัยเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับครับก็คือแต่อาจจะไม่อะไรมากแบบมันไปเปลี่ยนโครงไม่ได้แล้วก็คือขอบันทึกช่วงเวลาที่ผมบินกลับตัวละครบินกลับโควิดไล่หลังมาแล้วมันก็เกี่ยวกับแล้วรู้ใบไม้ร่วงมันร่วงจริงๆกันเนี่ยร่วงเกิดกล้องยิ่งกว่าเกิดกล้องใช่ทุกวันนี้ก็ยังร่วงกันอยู่เลยนะฮะเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังนี่คือสิ่งที่กวีอยากจะบันทึกและก็อยากถ่ายทอดออกมานะครับแล้วคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยพี่โยนอกจากจะเป็นกวีเป็นคนเขียนงานเป็นอะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยนะฮะพี่โยยังเป็นกรรมการอันนี้เราจะชวนพี่โยคุยกันถึงเรื่องของประสบการณ์เนาะพี่เนาะว่าในส่วนของที่เป็นกรรมการในการประกวดข้อเขียนต่างๆบทกวีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยพี่โยมีภาพรวมต่อการเขียนงานยุคนี้ยังไงครับจริงออกตัวไปนิดหนึ่งว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเป็นกรรมการครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงจริงผมเป็นคนที่ไม่อยากประเมินในบทกวีประเมินวรรณกรรมครับคือแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ด้านดีของเราก็คือเราได้อ่านงานของคนอื่นหลายๆคนใช่มันทำให้บางชิ้นงานก็ทำให้เรานึกอยากทำงานมันก็ต่อออกไปกันได้เพียงแต่ภาพรวมผมก็ว่ามันก็ทุกคนก็มีความอยากเขียนอยู่นะมันก็หลากเยอะนะไม่ใช่น้อยเป็นในช่วงภาวะโควิดอะไรพวกนี้แต่ว่ามันทุกคนก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นได้ใคร่ครวญได้คิดได้เขียนผมว่าก็ยังมีความหวังสำหรับวงการวรรณกรรมของไทยนะแล้วล่าสุดเนี่ยพี่โยได้มาเป็นหนึ่งในกรรมการอ่านบทกวีอ่านยาใจปี2นะภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ที่สมาคมนักเขียนร่วมกับหลายๆหน่วยงานจัดขึ้นมาเนี่ยนะครับขอถามพี่โยในฐานะที่เป็นกรรมการเพราะว่าอันนี้พูดได้เพราะว่าจบไปแล้วนะขอถามพี่ว่าภาพรวมของบทกวีโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเยาวชนกับประชาชนทั่วไปเนี่ยพี่มองตรงนี้ยังไงครับคือผมว่าประชาชนนั้นก็มีความหลากหลายอยู่แล้วเนาะผมสนใจประเด็นของเยาวชนที่มันมีประเด็นขึ้นมาหลายชิ้นมากครับก็คือมันก็เลยเป็นความหวังของเราอะที่จะมีหนุ่มสาวรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าอะไรมันก็เลยยังมีความหวังน่าสนใจผมว่าปีนี้มันดูเยาวชนก็ดูเด่นมากนะหลายๆชีพครับผมประชาชนนั่นก็คือธรรมดาแล้วก็เห็นกันหลากหลายอยู่แล้วทุกคนก็กำลังทำงานต่อเนื่องเลยใช่เวทีประกวดมันก็จะสนุกตรงนี้ก็คือทำให้ทุกคนอยากทำงาน
ครับวันนี้เราได้ฟังเสียงของหนึ่งในกรรมการที่ตัดสินอ่านยาใจของเราไปนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคราวนี้ครับพี่โยครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆเนี่ยเรายังมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับพี่เยอะเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขอพี่โยช่วยฝากอะไรถึงทั้งนักเขียนและนักอ่านครับผมว่าวรรณกรรมผมว่ามันมีประโยชน์ยิ่งบางคนอาจจะไม่เห็นประโยชน์ของวรรณกรรมของการอ่านการเขียนแต่ผมว่าในสภาวะที่โลกมันเป็นอย่างนี้ผมว่าวรรณกรรมอย่างน้อยมันช่วยเยียวยาจิตใจได้เนาะมันก็ไม่ต่างกับศาสนาเลยพวกนี้ผมว่ามันก็เทียบเคียงกันได้วรรณกรรมกับศาสนาผมว่าเป็นความโชคดีของคนที่อ่านและเขียนนะครับที่มีเครื่องมือหนึ่งอย่างช่วยในภาวะที่มันสับสนโอละหนอละมานอะไรผมว่าก็คือเราก็อยากจะอ่านงานของทุกคนต่อไปนะครับก็คงจะได้งานที่ลุ่มลึกมากขึ้นอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าพอมีเวลามากมากเนาะใช่ก็คือเป็นความหวังที่ผมคาดหวังไว้เช่นนั้นครับเราก็หวังอย่างที่พี่หวังเช่นกันครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โยเรวัตปันพิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับรายการของเรานะครับแล้วหวังว่าโอกาสต่อๆไปเราก็คงจะได้รับความกรุณาจากพี่อีกนะครับและที่สำคัญคุณผู้ฟังครับฤดูใบไม้ร่วงอันกึกก้องนะครับภายในปีนี้แน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ทันงานหนังสือต้นปีนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับรอปลายปีก็ได้นะครับเพราะว่างานดีๆยิ่งพี่โยบอกว่าเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเนี่ยเข้าโรงพิมพ์แล้วก็เดินเครื่องได้เลยเนี่ยผมว่ามีความพร้อมมีความน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับยังไงเราจะรออ่านเล่มนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โยอีกครั้งนึงครับรักษาสุขภาพนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ